เจ็บครั้งนี้ก็หลังเจ็บไม่น่าเป็นไรหรอกเร็วโอ้ยเอาไม่ขึ้นโอ้ยโอ้โหไม่อันเนี้ยครั้งละ30ก็เป็น60ถ้าเราเข้าไปเจอนักมวยผมก็ต้องแบบสวัสดีครับแขนเนี่ยวันนี้ใช่ป่ะไปลีลาลีลาดีกว่าค่ะทำงานทำงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com ครับค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ Muay Today Variety ค่ะเรามาอยู่กันที่นี่เลยพุ่มพองนะคะมวยไทยยิมนี่อยู่กลางรัชดานะคะเป็นค่ายมวยที่เรียกได้ว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานใช่แล้วครับกลเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีนักมวยฝีมือดีอยู่เพียบเลยถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเขาล็อกดาวน์กันอยู่เขาก็เลยใช้ที่เนี่ยเป็นสถานที่เก็บตัวแบบระบบปิดจริงๆนะครับผมเพื่อจะเก็บตัวนักชกที่เป็นแชมป์โลกมากมายและเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพบกับนักมวยอีกหนึ่งยอดฝีมือใช่เขาบอกว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างฉายาฉายาคือลิตเติ้ลปาเกียวนักมวยสายบู๊ดุเดือดเลือดท่านเราเคยไปเจอครูฝึกเข้ามาแล้วนั่นคือพี่หนึ่งแล้วผมก็ลงนวมกับครูหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็ต้องเป็นคิวของโน้ตค่ะแต่ผมเราสังเกตได้ว่าทำไมคะผมบาดเจ็บทุก EP เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าก่อนที่เขาจะแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมยังไงแล้วก็เส้นทางการมาเป็นนักมวยของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นลิตเติ้ลปาเกียวเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับเราไปเจอนักมวยไทยอาชีพก็มาเยอะตอนนี้เป็นนักมวยสากลอาชีพเนี่ยเขาจะมีเส้นทางของเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเดี๋ยวครับไปเลยเอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือแขกรับเชิญของเราเทปนี้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมสวัสดีครับผมน็อกเอาท์ CPF ครับเดี๋ยวเราเรียกกันแบบสบายๆน็อกเอาท์นะคะฉายาลิตเติ้ลปาเกียวเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรพี่คือว่าช่วงนั้นมีไฟหนึ่งผมต่อยกับนักมวยอินโดครับอินโดนักมวยอินโดครับแล้วผมไว้หนวดเหมือนปาเกียวแล้วผมตอนนั้นผมมีปาเกียวเป็นไอดอลด้วยพอต่อยได้สักระยะหนึ่งสื่อพิมพ์ก็ตีว่าหน้าคล้ายปาเกียวเขาเลยว่าตั้งให้ลิตเติ้ลปาเกียวคือสื่อมาตีพิมพ์ตอนหลังจากไฟนั้นไม่ใช่ว่าโคศกในนั้นเขาพูดว่าลิตเติ้ลปาเกียวไม่มีนะก็คือแบบพอไว้หนวดไว้คราวแล้วแบบมีความคล้ายผมก็ว่าผมเดินไปไหนก็ลิตเติ้ลนะเด็ดทีนี้ย้อนไปอีกนิดนึงของพี่น็อกเอาเนี่ยเริ่มต้นนี่คือมวยไทยไหมพี่มวยไทยครับตอนนั้นก็ต่อยมวยแถวภูธรไปก่อนครับตอนนี้ก็มีโปรโมเตอร์ทางเมืองกรุงครับติดต่อให้มาต่อศึกใหญ่พี่น็อกเอานี่เป็นคนสุรินทร์ไหมคนสุรินทร์ครับคือเหมือนว่าโปรโมเตอร์เขาไปเห็นแววว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยต่อยดูไฟหนึ่งไฟสองไฟสามแล้วก็เลยได้ติดเป็นต่อยในศึกเขาถาวรเลยครับก็คือมาต่อยมวยไทยเป็นอาชีพเลยแหละที่ในกรุงเทพใช่ครับแล้วคือตอนอยู่ภูธรนี่ก็ต่อยภูธรก็คือต่อยมวยไทยเหมือนกันต่อยเหมือนกันแล้วทีนี้หมายว่าพี่ไปเริ่มต้นแบบมาเป็นแบบนักมวยได้ไงคุณพ่อชอบมวยครับมีค่ายมวยใกล้ๆบ้านแล้วก็เลยพาไปฝากดูให้เราไปเรียนรู้ดูว่าฝึกมวยแต่เด็กๆครับเดี๋ยวนะคือเริ่มแรกอ่ะคือพ่อชอบแล้วตัวเองได้ชอบด้วยไหมคะก็ช่วงแรกก็ยังไม่ชอบก็ตามใจพ่อครับพอได้ซ้อมกับพี่ๆสักระยะหนึ่งก็เลยชอบเป็นการป้องกันตัวด้วยก็เริ่มสนุกใช่ไหมเริ่มสนุกครับไฟแรกไฟแรกของพี่น็อกเอานี่คือเป็นยังไงบ้างพี่เล่าตอนนั้นให้หน่อยพี่ภูธรเนี่ยครับเขาก็ติดต่อโทรศัพท์คุยกับหัวหน้าค่ายว่ามีมวยไหมตอนนี้30กว่าโลผมมีตัวนึงมาต่อยกันไหมแล้วก็เลยได้ไปต่อยกันตอนเย็นโทรเช้าคือเย็นต่อยเลยเช้าเย็นต่อยเลยไม่ทำให้เราเตรียมตัวเลยหรอคะไม่มีครับแบบประกบตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยนี่ประกบผ่านทางโทรศัพท์คุณผู้ชมอายุเท่าไหร่คะไฟแรกก็ประมาณ12ครับป .5 ป .6 ประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามว่าเส้นทางของพี่น็อกเอาเนี่ยการเจ็บตัวที่หนักที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไฟไหนลุมพินีครับกำลังคู่ขี้สู้สีเราทำเขาล้มได้แต่เราลุกช้าเราพลิกเขามาอยู่บนเราหรือว่าก็เลยแบบกรรมการก็ชูให้ฝั่งตรงข้ามชนะหรือฝั่งชนะถ้ามวยสากลนี่คือมีเจ็บหนักกว่ามวยไทยไหมพี่มีช่วงปะทะกันเวลาเราเข้าต่อยอาจจะหัวชนกันบ้างทำให้เราแตกใช่แล้วมีช่วงหนึ่งต่อยกับมวยฟิลิปปินส์คนนั้นเขาเก่งมากแต่จังหวะที่ต่อยกันแล้วหัวไปโขกประมาณยก6ยก7เนี่ยตามันปิดข้างนึงทำให้เราต่อยลำบากจนถึงยก12แล้วก็สำหรับพี่ด็อกเอาเนี่ยนะคะมีทั้งชิงแชมป์ทั้งป้องกันแชมป์อยากจะถามว่าไฟไหนที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบมากที่สุดตั้งแต่เคยชกมาแล้วไฟที่ไปป้องกันที่ประเทศจีนครับจากคนไทยเราไป7คนไปที่ประเทศจีนใช่เขาชื่ออะไรพี่เซียเจ้าจงครับมันเกิดจากการท้าชิงเข็มขัดหรือว่าเป็นไฟที่ป้องกันเป็นไฟบังคับครับไฟบังคับคือก็เป็นอันดับ2ครับการขึ้นมาทีก็ทำให้แรงกดดันเราด้วยในเสียงเชียร์ขึ้นไปก็คนไทยเรา7คนก็คงเชียร์
จจะเสียงอาจจะน้อยกว่าแทบจะไม่ได้ยินเลยนะออกลำโพงยังสู้เขาไม่ได้เลยหนึ่งเกมงานชกก็ยกหนึ่งยกสองก็กดดันเอาหน่อยพอผ่านไปเรารู้สึกว่าเราทำเหมือนที่เราซ้อมได้แล้วก็ยิงยาวเลยก็ชนะใช่จ้ะเหนื่อยนั่นเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของเข็มขัด WBA เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมาชกสากลอาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของเข็มขัดนี้เล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกคนต่อยมวยไทยนะครับถนัดการใช้หมัดอยู่แล้วด้วยความชอบส่วนตัวชอบการใช้หมัดทางโปรโมเตอร์มวยสากลก็เห็นแววว่าน่าจะเอาไปปั้นดูสากลไหมก็เลยได้มาต่อยเทิร์นโฟก็เป็นแชมป์เยาวชนก่อนเป็นแชมป์เยาวชนต้องมาเรื่อยๆก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกเป็นแชมป์เฉพาะการแชมป์เฉพาะการนี่คือเขาเรียกว่าที่2ที่3ต้องแข่งกันงี้ป่ะพี่มันจะเป็นแชมป์อินเตอริมครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสมาขึ้นชิงแชมป์โลกจริงได้ไปต่อยที่จังหวัดขอนแก่นคนนั้นเขาเป็นแชมป์มาแล้วแต่เราเป็นแชมป์เฉพาะการมันต้องบังคับให้มาเจอกันเพื่อมาหาเจ้าของที่เป็นชิงแชมป์จริงครับคนวันนั้นก็ชนะคะแนน12ยกครับก็ได้แชมป์มาแล้วก็ต้องมาเรื่อยๆแล้วเส้น WBA ครับเป็นเส้น105ที่ว่าผมป้องกันได้นานสุด7ครั้งแล้วทางสมาคมก็สถาปนาให้ผมเป็นซุปเปอร์แชมป์ในรุ่นนี้ในเวทีสถาปนาเลยเป็นซุปเปอร์แชมป์อันนี้ผมป้องกันแชมป์เนี่ยมานานมาก7ครั้งใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเจ้าของเหมือนกันอยู่ค่ะสุดท้ายเลยพี่สำหรับช่วงท้องนี่เลยผมถามจริงๆเลยนะเพราะอะไรพี่ถึงแบบยอมตัดสินใจไม่ไปต่อที่มวยไทยแต่มาทางสายสากลอาชีพโดยความคิดส่วนตัวครับมวยสากลมันมีทางลุ่งมากกว่ามันเปิดตลาดไปทั่วโลกไปกอบโกยเงินต่างประเทศได้เยอะกว่าก็เหมือนแบบพี่น็อกเอามองว่าการที่จะก้าวไปเป็นมวยสากลเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากกว่าใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ทำความรู้จักได้สอบถามประวัติที่มาของน็อกเอาท์ CPF เข้ามาจากไหนนะครับและที่สำคัญคือเราต้องเป็นกำลังใจให้พี่น็อกเอาท์แต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงเทรนเนอร์ทูเดย์พอดีผมพาเนี่ยครับพิธีกรสาวสายเฮลตี้นี่เขาเป็นเน็ตไอดอลสายเฮลตี้ความปรบมือของพี่น็อกเอาท์คือดูไม่จริงใจเขาไปตามค่ายมวยไปนู่นนี่นั่นไปฝึกซ้อมกันมาเยอะแต่นี่เขายังไม่มีเรื่องการป้องกันอาวุธเนี่ยพอมีแล้วเดี๋ยววันนี้ให้รบกวนพี่น็อกเอาท์ให้ช่วยแบบสอนเบสิกให้หน่อยการตั้งการ์ดการอะไรอย่างงี้เนาะดูว่าจะมีแววหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเทรนเนอร์ทูเดย์ครับมาค่ะและช่วงนี้นะคะเรากลับมาช่วงของเทรนเนอร์ทูเดย์ซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่น็อกเอาของเรานี่แหละนะคะมาสอนการตั้งการ์ดที่ถูกต้องปกติพี่น็อกเอาเคยเทรนคนอื่นไหมก็มีบ้างครับมีบ้างมีเทรนบ้างนะครับมีสอนลูกศิษย์บ้างงั้นเดี๋ยววันนี้ขอแบบเบสิกเฮ้ยแอดวานเลยเฮ้ยเรานี่ออกหมัดได้ไหมออกหมัดมาเลยค่ะเริ่มท่าแรกยังไงดีคะท่าแรกเอาก็ยืนประมาณนี้นะครับไม่ต้องกำแน่นมากเอาหลวมๆพอครับจะยืนมวยก็ย่ำไปย่ำมาเบาๆประมาณนี้หมัดเย็บนะครับหมัดเย็บเย็บใช่หมัดเย็บเย็บหนึ่งสองปังปังต่อไปเป็น3หมัดนะครับหนึ่งสองเย็บแล้วก็ยืนมือขึ้นแล้วก็ก้าวกลับใช่ต้องก้าวกลับมือขึ้นครับตอนมีท่าไหนอีกคะป้องกันตัวครับรีบ็อกเขาต่อยปุ๊บแล้วก็ลบปุ๊บแล้วก็หุกไปได้มาละย่อมาละย่อเดี๋ยวตีนะตีปุ๊บไปลบปุ๊บหุกปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้ครับตีปุ๊บลบปุ๊บอะไรต่อควรหลบไม่ควรย่อนิดเดียวย่อนิดเดียวย่อนิดเดียวหลบแบบอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้ย่อนิดเดียวไม่ยืนไว้ยืนไว้ไปปุ๊บลบปุ๊บปุ๊บปึ้งแล้วมีแบบบางเวลาต่อยเราเข้าซ้ายขวาในปกติทำไงก็ยกกันที่ธรรมดาที่ล็อกเอาท์เห็นทันหรอว่าเขาจะมาซ้ายมาขวาก็แจ้งความรู้สึกแล้วก็ยกป้องกันเฉยๆไปนี้ก็ยกขึ้นปุ๊บไปนี้ยกขึ้นป้องกันยกอาจจะเบี่ยงหลบนิดหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เราให้น้องเอาใส่งอมแล้วเราบล็อกแม็กซ์ด้วยวันนี้พี่น้องเอาก็อยู่สายเฮลตี้ก็อยู่แบลเหรอพี่เราคุยกันไหมงานทางเดี๋ยวเดี๋ยวงอมไปที่เขาก่อนมาค่ะหมายครับป่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนท่าหน่อยให้พี่น็อกเอาท์เนี่ยได้ลองให้พี่เบลได้ตั้งการ์ดดูหน่อยหมายครับโอ้โหไม่น่าเลือกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสายตาต้องมีสมาธิครับลำตัวครับลำตัวโอเคอันนี้คือออกแรงประมาณ 90% ละขอรอบนี้ขอ150เลยพี่ไม่90หรือ 9% เดี๋ยวผมขอลองพี่น้องเอาไม่ต้องบอกทิศทางผมก่อนเดี๋ยวผมจะสังเกตจากสัญชาตญาณมาลองดูครับเต็มแรงค่ะชุบ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 โอ้ยชุบชุบปังผมมองมีโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดอะไรไหมพี่ซ้อมเป็นจิตสากลตัวก็ดีครับเรียนเพื่อสุขภาพด้วยคำตอบของพี่น็อกเอาคือแข่งไม่ได้เราไปเจอช่วง challenge กันจ้า yeah. เว
ี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะพี่กติกาคือไงพี่เบลเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์นะคะแจกช้อนคนละ1อันใช่แล้วก็เราจะเตรียมขนมแล้วก็ต้องใช้ปากใช้ปากคาบแล้วก็จับเวลากันดูว่าใครเอาขวดไปจำนวนเยอะที่สุดใช่แล้วคนนั้นชนะถ้าหล่นโต๊ะไม่นับปกติที่มาซ้อมมวยพี่เตรียมพวกอุปกรณ์อาบน้ำมาครับพอดีเลยพี่ถ้าแพ้เนี่ยอาจจะได้อาบน้ำก่อนไปซ้อมบ้านใกล้ไม่ต้องอาบกลับบ้านได้โอเคแต่ไหนความว่ายังไงหรอคะก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นคนแพ้ก็ได้ไม่พี่เราแมนๆที่เราลุมเขาอยู่แล้วทีละคนให้พี่เบลก่อน Lady First โอ้นายออกดีกว่าน้อยกี่นาทีเลยพี่30วินาที30วินาที3 2 1ไปเฮ้ยลวกลง1ไม่นับยกจานนะไม่นับ4 3 2 1หมดเลยของโน้ตได้ไป5เม็ดค่ะโอ้โหคุณดูผลงานผมก่อนนี่คือทำอะไรพี่น้ำอ๋อไม่มีฉันไม่โกงโอเคระแวงทำคนอื่นไว้เยอะนี่เท่าไหร่นะพี่34เอ34เป็นไงพี่ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะนะพี่น้องถามว่านี่พาฉันมาทำอะไรเหรอวันนี้ตั้งใจจะมาซ้อมมวยแต่ลิตเติ้ลปาเกียวครับเจอเราลากมาทำอะไรก็ไม่รู้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับเกมน่ารักมากต้องขอบคุณคุณหนึ่งไว้ก่อนเลยแน่30วินาทีนะคะแล้วครับผมและนี่คือค่าถั่วครั้งแรกของลิตเติ้ลปาเกียวคือเสียงที่เขาสะสมมาไว้น้ำลายเขาจะไหลแล้วเนี่ยคุณรอคนนั้นเขานับท้อง4 3 2ไปค่ะโอ้โอ้แข่งไม่โกงค่ะโอ้โหดูครับอันนี้ผ่านได้แค่20วิค่ะเหลืออีก10วิโอ้โหไม่มีลุ้นแบบว่านุ่มๆ3 2 1หมดเวลาโอ้โหเยอะนะเนี่ยน่าจะต้องมีแบบเกือบ40ป่ะพี่เบลนับให้หน่อยค่ะ50แซงไปแล้วพี่เบลแซงไปแล้ว58ค่ะ58โอ้โหสุดยอดครับ14 58ต่อไปนะครับเป็นพี่เบลซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเรามีต่อเรามีอะไรให้แต่เรามีเราไม่มีเดี๋ยวจะโชว์แบบไม่ถอดแมสค์ภาพพูดแล้วต้องทำไม่ได้แบบพี่น้องเอาว่าเยอะไหมพี่เบลน่าจะทำได้เยอะครับเพราะว่าน่าจะมีสมาธิน้องเบลพร้อมนะครับครับ3 2 1ไปเอาละครับผ่านไปแล้ว5วิครับสิ้นที่สุดท้ายโอ้โหไม่ธรรมดาไม่แน่ใจว่าที่บ้านพี่เบลนี่มีธุรกิจรถแมคโครหรือว่ามีธุรกิจตักมาแล้วครับ20วิผ่านไปโอ้ย3 2 1โอ้โหอ่ะให้นอนนับเพื่อความยุติธรรมขนมนะจะบ้าเหรออันนี้ทั้งถุงทั้งหมด28เฮ้ยทำไมมันหายไปเยอะ80โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดแล้วเราได้ผู้ชนะของเราที่จะไปโดนลงโทษของเราในวันนี้นั่นคือทำไมกติกามันดูแปลกอ่ะชัวร์ชัวร์คือคนแพ้หรือคนชนะโดนก็คือคนแพ้จะต้องโดนลงโทษแต่ไอ้ลงโทษเนี่ยลงโทษอะไรมันก็ไม่พูดวันนี้ครับผมกิจกรรมสนุกกับมวยทูเดย์วาไรตี้พี่น้องเอาสนุกไหมครับสนุกครับก็ถือว่าได้อัปเดตผลงานกันนะพี่น้องได้มาพูดคุยกันช่องทางติดต่อพี่น้องเอามีอะไรบ้างครับก็เฟซบุ๊กครับธรรมนูญนิยมตรงครับเป็นภาษาไทยนะครับครับผมทางอินสตาแกรมก็เอ็นและจุดแล้วก็นิยมตรงครับฝากถึงแฟนๆหนึ่งครับพี่ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับน้องเอาซีพีเอฟครับแล้วผมก็จะป้องกันแชมป์แล้วก็รักษาแชมป์ให้คนไทยได้นานๆครับเย้เป็นกำลังใจให้ค่ะในวันนี้ขอบคุณแชมป์ WBA ของเราด้วยนะครับนี่คือแชมป์ของประเทศไทยของเราครับพี่น็อกเอาท์ CPF ครับขอบคุณนะครับไปค่ะไปดูคนแพ้โดนลงโทษแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงเวลาการทำโทษค่ะสำหรับคนที่แพ้ในการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือคุณโน้ตอีกแล้วค่ะเจ้าเก่าจัดประจำโดนทุกเทปทุกอีชนะหรือแพ้ก็โดนก็โดนการโดนทำโทษวันนี้คือแป้งอีกแล้วใช่มาม้าปะหน้าหนูหน่อยเกลียดมาม้ามากเอาให้เป็นการทาแป้งโดยที่เบลผมก็ยอมทุกอย่างเลยเอาจริงๆป่ะตอนนี้ไม่มั่นใจทีมงานเลยสักคนมาปะแป้งเป็นแบบสโมก
ไม่ต้องทำ PG เลยรู้เป็นยังไงบ้างลูกหนูแม่สบายใจพี่แม่ไม่โดนแน่ๆใกล้แล้วแหละเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมส่งแป้งให้นอนอ่ะเฮ้ยเอาให้ไปแล้วปิดรายการปิดรายการคือบรรยากาศที่เหมือนคุณจุดกระชากห้องน้ำผู้หญิงคุณเข้ามาทำอะไรคะคุณอ่าครับผมวันนี้คือความสนุกของรายการมวยทูเดย์ครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างพี่เอลสนุกไหมสนุกค่ะนะคะเช่นเคยก็มีผู้แพ้มีผู้ชนะโดนลงโทษแต่ก็เละกันไปทุกคนเลย no อยู่ทุกคนทุกคนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นความสนุกกับ EP ต่อๆไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมมีบทลงโทษแล้วก็ไปพบกับนักมวยคนโปรดของคุณคนไหนค่ะก็ติดตามได้สำหรับมวยทูเดย์วาไรตี้ค่ะเละขนาดนี้แล้วคนที่ติดตามต้องติดตามกด subscribe ช่วยกันนะครับผมทุกคนชอบใจแต่ถ้าเป็นพี่เอลอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ความสนุกของเราก็ได้มาเจอแชมป์โลกหลายคนด้วยนะครับเดี๋ยวไงก็ติดตามช่องของ Mood Today ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีรายการไลฟ์ทุกวันพฤหัสนะครับตอนเที่ยงตรงเราก็จะมีการอัปเดตข่าวคราวนะคะของวงการมวยในแต่ละสัปดาห์นะคะก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็เรามีการแจกเสื้อด้วยนะคะแจกของรางวัลเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ค่ะโอเคครับเราเจอใหม่ EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com